สวัสดีค่ะเอซอยซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะพิมซอยซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะบ้านมุกซอยซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะพาดาซอยซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะสัญญาซอยซิกทีนค่ะใช่แล้วค่ะพวกเราก็เป็นไอดอลจากวงซอยซิกทีนนะคะจากสังกัดโยชิโมโตะเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์ค่ะผลงานที่ผ่านมาของพวกเรานะคะก็มีซิงเกิลต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่ซิงเกิลแรกก็คือเพลงวิ่งนะคะเพลงมุ้งมิ้งเพลง TKO เพลงปิ้งย่างเพลงชาไข่มุกนะคะแล้วเดินทางมาถึงซิงเกิลพิเศษของพวกเราซิงเกิลที่6กันแล้วนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าโอไฮโอสวัสดีนั่นเองค่ะสำหรับซิงเกิลล่าสุดนี้เนาะก็เป็นบทเพลงที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆของเราทุกคนค่ะรวมถึงแฟนเพลงทั่วประเทศไทยเลยเราอยากจะชวนทุกคนนะคะออกมาเต้นไปด้วยกันมามีความสุขไปด้วยกันกับพวกเราเซอร์ซิทีนค่ะซึ่งความพิเศษในซิงเกิลนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเนื่องจากเป็นสเปเชียลซิงเกิลเนาะก็จะนำความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาผสมผสานในดนตรีของเราด้วยซึ่งบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากพี่สมเกียรตินะคะพี่มิตาซีมาเป็นคนแต่งดนตรีให้กับพวกเราด้วยก็จะมีการนำเอาดนตรีไทยนะคะกองยาวเสียงโหยโหยโหยฮิ้วเนี่ยเข้ามาใช้ในดนตรีของเราด้วยรวมถึงพี่บอยไตรนะคะเป็นคนที่แต่งเนื้อร้องให้กับพวกเราด้วยบอกเลยว่าสละสลวยแล้วก็ไพเราะมากๆนะคะรวมถึงเรามีพี่นพพรชำนีนะคะเป็นคนที่ควบคุมการอัดเสียงในห้องเสียงให้กับเราโดยตรงเลยค่ะรวมถึงเราเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีนะคะจากคุณบอยกฤษยพงศ์หรือว่าคุณพ่อของพวกเรานั่นเองกับพี่มโนพิโมนะคะคนที่เป็นประธานค่ายของเรานั่นเองค่ะบอกเลยว่าพิเศษสุดเลยนะคะใช่นอกจากเรื่องเพลงนะคะเรื่องเสื้อผ้าของเราเนี่ยก็ยังพิเศษอีกเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด2ชุดด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นชุดที่พวกเราใส่อยู่นะคะก็เรียกว่าชุดโอไฮโอสวัสดีค่ะก็จะมาในแนวของความสดใสใครที่ได้มองก็จะรู้สึกว่าว้าวทำไมโลกใบนี้ช่างสดใสขนาดนี้ จริงเหรอ จริงเหรอ ไม่จริงที่เราทำมันอยู่คนเดียวค่ะก็แล้วก็อีกชุดนึงค่ะจะออกแนวแบบว่าเท่ๆเรียบๆง่ายๆแต่ดูมีสไตล์นะคะแล้วก็จะผสมกิมมิคของความเป็นไทยไว้ด้วยค่ะอีกชุดหนึ่งก็จะมีสบายประยุกต์ค่ะซึ่งตรงสบายเนี่ยก็จะมีเหมือนกิมมิคของวันเป็นไทยค่ะก็คือจะมีสัญลักษณ์ทั้งหมด4ภาคด้วยกันแล้วก็ตรงกระโปรงนะคะก็จะมีสีน้ำเงินค่ะเป็นโทนสีของผ้ามอฮอมค่ะแล้วก็มีกระโปรงที่เป็นลายสก๊อตนะคะก็คือผ้าขาวม้าของประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็คือทั้งหมดทั้งมวลในชุดเนี่ยก็จะมีกิมมิคความเป็นไทยอยู่ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากซิงเกิลก่อนๆของเราอยู่เหมือนกันทั้งในเรื่องของแนวเพลงเองหรือว่าชุดเองเพราะว่าซิงเกิลก่อนๆของเราเนี่ยก็จะมีความเป็นญี่ปุ่น อยู่สูงมากแต่ว่าซิงเกิลนี้เนี่ยเราก็อยากจะอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะเราก็เลยใส่ความเป็นไทยเข้ามาเต็มพิกัดในเพลงแล้วก็ในตัวของเราเลยค่ะรวมถึงท่าเต้นด้วยใช่ไหมคะพาด้าท่าเต้นท่าเต้นเราก็จะมีแบบแนวไทยประยุกต์เข้ามานะคะแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นเท่ๆมากขึ้นค่ะใช่ก็จะมีพวกท่ารำท่าฟ้อนนะคะก็มาผสมผสานได้อย่างลงตัวกับเพลงนี้เลยแต่ว่าก็ยังมีความน่ารักสไตล์โอไฮโอแบบญี่ปุ่นอยู่นะคะทุกคนยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะแย่ yeah. อุ้ย ยากแหละใครดูแน่นอนหรอพี่กับตันของพวกเราเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถึงว่าพี่ทำงานกับเราโอเคค่ะน้องไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายอันฟรานซ์ I cannot speak Thai sorry cut พี่ที่ดุที่สุดน่าจะพี่ไก่เนาะไม่เชิงดุหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะให้งานออกมาเพอร์เฟกต์ก็จะแบบว่าเข้มงวดอะค่ะจะออกไปทางเข้มงวดซะมากกว่าก็สำหรับซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้ใน4 คนยากเลยอะถึงหน้าตาพวกพี่เขาจะดูแบบดุแต่ว่าในใจเขาก็ไม่ดุเอ๊ะหรือเขาดุเลยพี่นพดูในใจพี่นพดูในใจแต่จริงๆอะหนูว่าเขาปกติแล้วเขาไม่ค่อยดุกันแต่ว่าเราจะยกตัวอย่างพี่นพแล้วกันนะคะพี่นพพรชำนี้เราก็จะรู้กันว่าเขาเนี่ยเป็นแบบเจ้าพ่อเพลงนุ่มๆอะไรอย่างงี้เพลงของเขาก็จะแบบมีความนุ่มๆปลอบโยนหัวจิตหัวใจคนได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็เกรงค่ะเพราะว่าเราต้องอัดเสียงกับเขาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยต้องอัดเสียงกับพี่นพใช่ค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเขาชื่นชอบเราอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นค่ะพี่นพเขาจะมีคำพูดติดปากว่าอะไรคะพี่เอ๋ทำดีแล้วครับแต่พี่ขออีกรอบนะครับประกาศปลอบใจนั่นเองได้แล้วครับหูดีมากเลยครับเต็มร้อยพี่ให้20เลยครับประมาณนี้ค่ะใช่เราก็ไม่รู้ว่าคนดีหรือเปล่านะคะแล้วที่แล้วมั่นใจเท่าไหร่ใช่คิดตรงไหนคิดเท่าไหร่คะความยากที่จริงก็น่าจะเป็นเรื่องการปรับตัวค่ะเพราะเพลงนี้เรามีการปรับเปลี่ยนท่าปรับเปลี่ยนเนื้อเพลงปรับเปลี่ยนทำนองเพลงเยอะมากเลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องเหมือนกับ
มือนสัตว์เลื้อยคลานเลยอ่ะต้องคอยอัดแดปตลอดว่าแบบสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคือเราจะต้องแบบว่าเปิดรับตลอดสมองเราคือต้องปล่อยว่างตลอดแต่คือเราก็ต้องดูดซึมเข้าไปเหมือนกันแบบถ้าเต้นมาคือเราต้องจำแต่พอถ้าเต้นใหม่คือเราต้องปล่อยวางจำใหม่จำใหม่ค่ะก็ซิงเกิลนี้ก็จะยากตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องบีทก็จะมีเปลี่ยนค่อนข้างเยอะค่ะแล้วคุณถึงท่าเต้นในที่นี้ใครเป็นตัวแม่จริงๆในวงอ่ะจะมีน้องกัปตันวงของเราก็คือน้องแอนนะคะเป็นตัวแม่ในเรื่องของการเต้นแต่ถ้าในนี้เนี่ยพี่มีสั่งมาเดี๋ยวที่สุดแล้วนี่ไงพี่ว่าไงเพราะพาด้าเต้นเก่งก็เรียนเต้นตอนเด็กๆมาค่ะตอนโตไม่ได้เต้นแล้วตอนโตแล้วเปลี่ยนตอนโตก็มาเต้นกับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็มีทักษะการเต้นพอสมควรค่ะโอ้ทุกคนก็พอกันแหละโถจริงๆก็พวกหนูก็เป็นตัวแม่เรื่องการเต้นทุกคนแล้วค่ะแค่จะเต้นออกมาดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองอยากรู้ว่าในแต่ละซิงเกิลที่กว่าจะออกมาได้พวกเราซ้อมหนักกันขนาดไหนหนักมากค่ะแบบเลือดตาแทบกระเด็นออกมาออกมาอย่างเหมือนไส้ครอบเลยค่ะคือแบบว่าคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามีงานเพลงที่จะออกใหม่หรือว่ายังไม่มีอะค่ะก็คือพวกเราจะต้องมีการซ้อมกันปกติอยู่แล้วคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมเพลงของพวกเราอะค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการซ้อมแบบโคโรกราฟเพลงอื่นๆเพื่อแบบว่าฝึกในเรื่องของเบสิกพื้นฐานของการเต้นสไตล์อื่นๆด้วยค่ะแต่พอมีเพลงเข้ามาค่ะเราก็จะมีแบบมีออกงานด้วยใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบว่าหน้าที่ภาระต่างๆอะไรพวกนี้ทางการเรียนในชีวิตอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าเราก็จะมีการแบบต้องแบ่งเวลามานะระยะเวลาของเราแบบการเตรียมงานมันอาจจะน้อยก็จริงอะค่ะแต่ว่าเราจะเน้นที่แบบว่าเราจะซ้อมมีการซ้อมบ่อยขึ้นถี่ขึ้นเพื่อที่จะชั่วโมงการซ้อมมันจะได้แบบว่าเยอะมากขึ้นนะคะคือแบบจริงๆนะคะเลือดเส้นเลือดฝอยที่ตาจะเป็นจริงๆนี่ขยี้จริงมันหนักมากๆค่ะการที่แบบว่าต้องมาเต้นแล้วแบบว่าต้องจำแล้วก็เอาใหม่นะไม่เอาท่าเมื่อกี้ไม่เอาใหม่คิดใหม่เราก็ลืมแล้วก็จำอะไรพวกนี้ค่ะมันหนักทั้งแบบร่างกายแล้วก็หัวสมองของเราด้วยอันนี้จริงๆค่ะไอตอนช่วงที่แบบต่อท่าเพลงโอไฮโอเนี่ยพี่เอแบบนิ่งมากแล้วมันก็ตกใจว่าเฮ้ยพี่เอเป็นไรอ่ะคิดอะไรปะเนี่ยทำไมพี่เอแบบอยู่เงี้ยทำมึนแล้วพอถามพี่เอเป็นไรพี่ใช้ตรงนี้อยู่จะจำเหรอใช้สมาธิสติอย่างแรงกล้าแต่ซ้อมเยอะจริงค่ะเพราะว่าแบบเวลาพวกเราไปออกงานอะไรพวกนี้ค่ะคือพวกเรามีทั้งหมด11คนแต่ว่าพอไปออกงานจริงบางทีก็จะแบ่งไปแบบ6คนบ้าง7คนบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบทุกครั้งก่อนที่จะแบบออกงานก็ต้องแบบมีการซ้อมล่วงหน้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบเวลาแบบมันต้องแบบมีการเปลี่ยนแพทเทิร์นเนาะแล้วก็ต้องแบบจำอย่างรวดเร็วอย่างเดียวเลยค่ะค่ะแฟนคลับค่ะใช่ค่ะบอกเลยคือไม่ว่าจะชีวิตมันจะแย่แค่ไหนนะคะใช่ชีวิตมันแย่มากอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดาวเก่งนะเราคือถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะค่ะแต่ทุกครั้งที่เราได้เจอแฟนคลับอะค่ะหรือว่าได้ขึ้นอยู่บนเวทีแล้วเราได้เต้นแล้วมองว่าทุกคนส่งเสียงเชียร์ทุกคนมาถ่ายรูปทุกคนมาแบบว่าให้กำลังใจเรารู้สึกว่ามันหายเหนื่อยแล้วค่ะช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดคือแบบเวลาที่พวกเราขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็แบบว่าทำให้ทุกคนมีความสุขทุกคนมองมาที่เราแล้วก็ให้กำลังใจเราได้พูดคุยกันอะไรพวกนี้มันเป็นเหมือนแรงฮึดเลยอะค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยด้วยจริงๆอะจำโมเมนต์แรกได้เลยที่แบบโอชิคนแรกเขามาบอกว่าเนี่ยโอชิมันมุกเลยนะมุกก็จำโมเมนต์ได้แบบจับใจเลยอะคือมันเป็นครั้งแรกที่แบบไปออกงานตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นเซเว่นซิกทีนด้วยซ้ำยังไม่ได้เดบิวต์ด้วยซ้ำแต่ว่าเหมือนไปโปรโมทให้กับคอนเสิร์ตนึงแล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมันมุกเราอ่ะเป็นโอชิเธอนะแล้วเขาเป็นคนแรกที่แบบมาพูดแบบนี้กับเราว่าเราแบบเป็นแบบเป็นคนที่แบบเขาโอเคเขาอยากจะติดตามเราอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้มุกแบบจดจำได้ชัดมากแล้วก็อยากจะขอบคุณตรงนั้นมากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าไปกลัวเลยเราทำได้นะจริงๆแล้วเราต้องทำได้ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะมีแฟนคลับไหมไม่ต้องไปกลัวว่าจะมีใครสนใจเราหรือเปล่าแค่เราตั้งใจในทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แค่นั้นเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ก็มีคนมารักเยอะขึ้นมีคนมารู้จักเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าจะมาทีหลังหรือมาก่อนอะไรเงี้ยมุกจะบอกว่าทุกคนเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดเลยนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้ความรักกับมุกนะคะแล้วก็เซอร์ซิกทีนทุกคนด้วยค่ะส่วนของพิมพ์นะคะคือตอนนั้นอะตอนที่เพื่อนขึ้นเวทีกันครั้งแรกเลยอะตอนนั้นยังไม่มีชื่อวงด้วยซ้ำค่ะตอนนั้นพิมไม่อยู่พิมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าเหมือนกับพี่เขาก็ให้พิมอัดเป็นวิดีโอแนะนำตัวแล้วก็เอาไปฉายที่งานนั้นแล้วพอเหมือนน่าจะฉายเสร็จมั้งแล้วแฟนคลับ
น่าจะเห็นนะแบบแฟนๆที่ไปดูที่งานนั้นนะคะน่าจะเห็นก็เลยแบบมีการแบบว่าคือแบบเวลาพิมพ์ไปญี่ปุ่นพิมพ์ก็จะลงรูปนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบมาเมนว่าแบบว่าเนี่ยผมรอพิมพ์กลับมาอยู่นะคะแบบเป็นแฟนคลับเลยนะครับโหตกใจ ไม่เคยมีคนมาพูดแบบนี้มาก่อนในชีวิตแบบมันเป็นแบบครั้งแรกเลยนี่แบบว่าแคปหน้าจอไว้แล้วก็แบบส่งให้แม่ดูนี่มีแฟนคลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่เคยแบบมีใครมาพูดอย่างนี้มาก่อน ทุกทีจะไปพูดกับคนอื่นมากกว่าว่าพี่คะหรือเป็นแฟนคลับพี่คะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบครั้งแรกที่มีคนมาพูดกับเราค่ะมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่แบบประทับใจ มากๆแบบโหครั้งนึงในชีวิตดีใจมากค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาตามสวยซิกทีนที่มาคอยสนับสนุนพิมพ์แล้วก็เพื่อนๆในวงนะคะก็อย่างที่พี่มุกบอกแหละว่าไม่ว่าใครจะมาก่อนหรือมาหลังเพิ่งมาติดตามอะไรก็แล้วแต่นะคะพวกเรารักทุกคนเท่ากันหมดเลยค่ะ Love you นะคะค่ะคนสุดท้ายเอาทุกคนก็สำหรับเอนะคะเป็นโมเมนต์ที่ตอนนั้นเพิ่งจะฝึกซ้อมอยู่เลยค่ะอุ้ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยฝึกซ้อมยังไม่ได้ออกเดบิวต์เลยมีแฟนคลับได้ยังไงแต่ว่าคือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเราเพิ่งซ้อมกันแค่ 3-4 เดือนแรกเองค่ะหูแบบว่าตอนนั้นแบบเครียดมากเลยค่ะเต้นก็ไม่ได้ร้องก็ไม่ได้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วแบบว่าตัวแบบยังนับจังหวะผิดอยู่เลยแล้วก็แบบไม่รอดแล้วเลยแล้วทำไปแล้วมันเป็นหน้าที่แฟนคลับคนแรกของเอ็กคือพี่ทีมงานนะพี่ก็บอกว่าสู้เฮ้ยสู้ดิเนี่ยเต้นๆไปก่อนเดี๋ยวก็พิการแล้วเต้นไปเถอะอยู่ไปเถอะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนหน่อยอะไรพวกนี้ก็เลยว่าจำไว้เนี่ยโอ้โหนี่อุตส่าห์เป็นแฟนคลับให้คนแรกเลยเนี่ยน่ารักก็เลยว่าได้ดูจะทำเพื่อแฟนคลับคนเดียวของหนูแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือในไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอย่างที่ทุกคนบอกค่ะไม่ว่าจะมาทีหลังมาก่อนยังไงก็เป็นครอบครัวเราทั้งหมดอยู่แล้วค่ะรักเท่ากันแล้วก็สัญญาพวกเราสัญญาเสมอว่าพยายามที่จะจำทุกคนให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่ายังไงก็มาหากันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้วันที่เปิดตัวซิงเกิลโอไฮโอค่ะผมไปสัมภาษณ์เรียกว่าโอตาเนาะหนึ่งคนเขาเป็นโอชิมั่นมุกแต่เขาบอกว่าเฮ้ยผมเคยมีความประทับใจกับวงนี้กับน้องเอ๋นี่เหมือนกับเขาเคยอะไรสักอย่างนึงคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเอ๋จำเขาได้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมประทับใจมากครับพี่เพราะแบบเราไม่เคยเจอกันแต่น้องเอ๋แบบจำผมได้พี่เอ๋ส่องกิ่งส่องกิ่งนะใส่ส่องแต่โอชิมานุเฮ้ยผมจำได้ไงใครเก่งผมมีความรู้สึกว่าแซวว่าวงนี้ให้ความสำคัญกับแฟนมากมากจริงๆพวกเราทั้งวงเนี่ยก็ส่องเก่งจริงๆแล้วก็พยายามจดจำแฟนคลับให้ได้ค่ะเพราะว่าเราก็เขารู้สึกว่าแบบเขาเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยแต่ละครั้งเราอยากทำให้เขาแบบว่ามีความสุขที่สุดจริงๆระยะเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันแป๊บเดียวมากๆมันแค่10วิ20วิอะไรเงี้ยคือมันแป๊บเดียวมากแต่เขาเดินทางมาตั้งไกลเขาต้องตื่นแต่เช้ามารอเรานะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพยายามที่จะทำให้เวลาในช่วงนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะมีอย่างจำกัดแต่เราอยากทำให้มันแบบเป็นสิ่งที่แบบมีค่าที่สุดในวันนั้นของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามทำทุกอย่างค่ะมุกเองก็พยายามมากเหมือนกันแบบว่าทุกคนอ่ะคือพอเห็นแฟนคลับปุ๊บเนี่ยบางคนก็จะแบบถามแล้วเฮ้ยเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยจำได้ไหมพี่คนนี้ชื่ออะไรเฮ้ยเดี๋ยวเป็นก่อนเมื่อกี้แบบเหมือนเห็นเขามาคอมเมนต์อุ้ยโอ้ยชื่อนี่ไงชื่อนี่ไงคือพยายามทำทุกอย่างให้แบบเราสามารถจดจำแฟนคลับได้จริงๆใช่ค่ะแฟนๆคือเหมือนแสงนำทางของพวกเราเนาะว่าทุกทีที่เรารู้สึกว่าเราท้อโลกทุกอย่างมืดดราม่าเหมือนพี่เอ๋นะพี่เอ๋บ้างแบบโลกไฟดับอะไรอย่างนี้แฟนคลับเราก็จะเป็นแสงไฟที่คอยส่องสว่างให้พวกเรามีแรงขึ้นสู้แล้ววิ่งไปหาแฟนคลับเรียกว่าอะไรวิ่งไปหาแสงไฟนั้น ประมาณนั้นค่ะก็เหมือนกับว่าเปรียบเสมือนว่า ray of light ของพวกเรา our sunshine ประมาณนี้น้องพิมพ์โดนบอกรักเลยคือยาอะไรคือน้องพิมพ์เป็นคนที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะแบบว่าเวลาแบบมีอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทักมาก่อนพี่เอโอเคไหมอะไรอย่างงี้พี่เอไปบ้านหนูไหมเดี๋ยวชวนเข้าบ้านอย่างงี้เออ
เขาบอกว่านี่มานอนกับหนูก็ได้นะแล้วก็มานั่งโง่ๆว่าหนูก็ได้นะเมื่อกี้ล่าสุดเลยค่ะก็เป็นคนที่แบบอบอุ่นใส่ใจแล้วก็ไม่ใช่แค่กับเอค่ะคือน้องพิมเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเด็กดีมากๆแบบถือร่มให้น้องจำได้เลยตอนนั้นเพิ่งเข้ามาว่าซ้อมแรกๆน้องพิมแบบว่าฝนตกค่ะน้องพิมก็แบบว่ายื่นร่มให้น้องแล้วก็พาน้องจำไม่ได้หรอกที่มาหัวใช่ก็อยากจะบอกว่าไปไหว้พระเนี่ยก็ดีจิตใจให้ของใสนะแปลกตอนจบเนี่ยไม่รู้เหมือนจะดีแปลกตอนจบเนี่ยไม่รู้พี่มุกค่ะพี่มุกค่ะไม่รู้จะบอกอะไรดีอ่ะเพราะว่าก็อยู่กับพี่มุกทุกวี่ทุกวันอยู่จนจะรวมร่างเป็นหนึ่งแล้วก็พี่มุกเป็นคนที่น่ารักค่ะจิตใจดีนะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยสอนน้องทุกอย่างเลยเป็นเหมือนแบบแม่โอ้โหเป็นเหมือนหัวใจเลยไหมเนี่ยเป็นเหมือนคุณแม่ประจำวงตอนที่แบบเข้ามาแรกๆอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาพี่มุกเพราะว่าพี่มุกดูแบบปิ๊บละแบบปิ๊บละไม่แตกแล้วใช่ไหมไม่หมายถึงว่าดูแบบเป็นประกายเออดูเป็นประกายมีออร่าเออดูมีออร่าแล้วก็ดูแบบเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแบบพี่มุกเป็นคนบอกตอนแรกแบบเออเนี่ยเรามาแบบแนะนำตัวกันดีกว่าตอนกลมๆอ่ะที่นั่งเป็นกลมๆเป็นจุกๆแล้วก็ให้แนะนำตัวทีละคนอะไรเงี้ยตอนหลังก็เออมาสนิทกันได้ไงไม่รู้แต่ก็รักกันอยู่สองคนนี้ค่ะแล้วก็น้องค่ะพาด้านะคะพาด้าหัวเราะอะไรกันล่ะหัวเราะอะไรก็แบบพาด้านะคะพาด้าก็แบบเป็นน้องคนหนึ่งที่น่ารักมากนะคะแล้วก็มุกอ่ะเป็นห่วงพาด้ามากๆในหลายๆเรื่องมุกก็อยากให้พาด้านอนเยอะๆหลับไปสิพี่อยากให้พาด้านอนเยอะๆหลับตาให้สนิทพาด้าอีกแล้วเรื่องนี้อีกแล้วพาด้าเป็นห่วงมากพอพาด้านอนใช่ไหมแบบเราก็สงสัยว่าพาด้าหลับอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพาด้าลืมตาตอนนอนอะไรเงี้ยเราก็สงสัยอยากให้พาด้าเนี่ยพักผ่อนเยอะๆหลับตาหลับให้สนิทนะหนูไปยามแล้วแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยมันมีบางช่วงที่พาด้าแบบป่วยบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้รักษาสุขภาพยังไงก็แบบอยากหักผมร่างกายจนเกินไปช่วงนี้ก็มีเรียนอะไรหนักด้วยก็อยากให้รักษาตัวด้วยนะคะเป็นห่วงเสมอนะจ๊ะโอเคค่ะเพิ่มเติมได้ไหมอ่ะค่ะค่ะได้ข้ามกันอย่างงี้เลยใส่ถุงเท้าเลยจบแล้วจบแล้วจะมาใส่แล้วเป็นคนที่ดุมากเลยอ่ะไม่ก็เป็นคนที่แบบมีหลายอารมณ์มากนะคะเหมือนคนละว่าเหมือนคนอาจจะเป็นคนแบบมีโรคส่วนตัวใช่ไหมโรคส่วนตัวสูงแบบว่าชอบอ่านหนังสือชอบอะไรนี้แต่ว่าซันย่าก็เป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นนะคะจริงๆแล้วคือเขาอาจจะแบบคอยดูอ่ะเวลาท่าเต้นอย่างหนูอ่ะจะเขาจะคอยแบบอะไรที่มันผิดอะไรที่แบบเต้นผิดหรืออะไรเนี้ยก็จะคอยบอกคอยกล่าวแต่ว่าไม่ได้บอกว่าคอยด่าเตือนแล้วกันคอยเตือนให้ดูดีเอาไว้ตัดไปคัดจะรู้คอยเตือนก็จริงๆตอนนี้เป็นน้องนะคะแต่ว่าก็ย้ำอ่ะเราเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่านะด้วยความที่อาจจะแบบเป็นแยบในลูกครึ่งด้วยแล้วก็เวลาคุยกันอาจจะดีคล้ายๆเพื่อนมากกว่าก็ดีไหมดีค่ะก็ดีค่ะก็เป็นน้องที่ดีค่ะแล้วก็รักน้องมากค่ะเนอะตลกเออน้องจุ๊บแจงค่ะจุ๊บแจงมันชื่อวิญญาณที่อยู่ในสตูดิโอเราใครเลือกได้น้องจุ๊บแจงค่ะไม่ใช่บอกพี่เอ๋ไงเพราะว่าเราต้องวนกลับมาบอกพี่เก๋ก็ได้ตรงนู้นเดี๋ยวน้องจุ๊บแจงน่าอยู่ข้างๆพี่เก๋ไอ้ข้ากันดูก็พี่เอ๋นะคะจะร้องไห้ยังพี่เอ๋นะคะเราก็ทำไมถึงหายใจก็พี่เอ๋เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็จริงๆเราก็คุยกันก็เหมือนผู้ชาย2คนในวงเราก็เป็นแมนคุยกันนะคะก็
รู้สึกว่าเหมือนพี่เหมือนได้พี่เอ๋มาเป็นทั้งพี่สาวทั้งพี่ชายในบ้านเดียวกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะดูแลพี่เอ๋มากขึ้นแต่ว่าพี่เอ๋มีพี่พิมพ์แล้วนะอะไรเดี๋ยวพี่ไม่มีใครทั้งนั้นแหละอ้าวพี่พี่มีใครแล้วแหละโอเคผมว่าแฟนๆ Space 16คงได้เห็นมุมอีกมุมหนึ่งเนาะที่เห็นโมเมนต์ความน่ารักความที่แบบใส่ใจซึ่งกันและกันของในวงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติว่าแฟนที่เขาไม่รู้จักเราแล้วจะแนะนำให้เขาไปฟังผลงานของเราที่ดูแล้วต้องดูต่อหนึ่งซิงเกิลจะแนะนำว่าให้ไปดูในซิงเกิลเลยวิ่งไหมวิ่งไหมหน้าลอยๆอ่ะวิ่งคือซอนย่าคือไม่อยู่ใน MV เลยค่ะครับซอนย่าคือแบบว่าละลายไปกับละลายไปกับพื้นหลังอ่ะค่ะพอดีผิวขาวเกินไปเพลงไหนดีอ่ะจริงๆเพลงเราดีหลายเพลงไงโอ้ยเพลงก็เลยแบบจะเลือกซิงเกิลไหนดีแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเอาตามกระแสสมัยนิยมเนาะทุกคนก็ต้องแบบว่าเอ้ยแบบพุ่งเป้าไปที่เรื่องของกินอยู่แล้วซึ่งเราเนี่ยก็มีเรื่องของกิน1 2ซิงเกิลด้วยกันนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าซิงเกิลชาไข่มุกละกันนะคะทุกคนเพราะว่าชาไข่มุกเนี่ยพูดถึงชาไข่มุกทุกคนต้องกินชาไข่มุกถูกไหมแล้วก็กินชาไข่มุกไปนะคะฟังเพลงเราไปด้วยโอ้ยสนุกสนานร่าเริงนะคะแล้วก็ส่งต่อเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆได้เหมือนกันนะคะบอกเลยว่าเพิ่มความหวานไปอีก2เท่าแน่นอนค่ะใช่แล้วก็พวกเราเองก็เดินทางกันมาก็ไกลแล้วเนาะก็เดบิวต์มาก็2ปีถ้าเกิดรวมฝึกซ้อมด้วยก็3ปีแล้ว คือเอ๊ะนี่เราอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วเหรอ คือมันนานมากเลยค่ะมันนานมากจนแบบเราก็เดินทางมาไกลแล้วประมาณนึงแล้วครอบครัวของเราเนี่ยก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจากที่ไม่มีแฟนคลับเลยก็มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นจนตอนนี้เนี่ยก็มีคนให้การตอบรับเยอะมากขึ้นแล้วก็มีคนที่รู้จักเราในวงกว้างมากขึ้นก็รู้สึกดีใจมากค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีคนรู้จักแล้วแต่ว่าเราก็ยังจะไม่อยากหยุดแค่เท่านี้เนาะเพราะว่าเราอยากใหเซสทีเนี่ยเติบโตขึ้นมากกว่านี้เติบโตแล้วก็โด่งดังขึ้นมากกว่านี้ด้วยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยอยากให้อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยอยากที่จะทำคอนเสิร์ตของเซสทีให้เกิดขึ้นให้ได้ในสักวันหนึ่งเหมือนกันค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามรอชมในอนาคตนี่ก็เป็นเป้าหมายอีกอย่างนึงที่แบบสำคัญมากต้องมีคอนเสิร์ตให้ได้นะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะในทุกช่องทางโซเชียลนะคะแล้วก็เอ็มวีพวกเราเพลงใหม่โอไฮโอสวัสดีนะคะก็ออกแล้วนะคะสามารถไปติดตามได้ที่YouTube Channel Space 16นะคะแล้วก็พวกเรา Member A ก็นอกจากที่จะมี Official Page แล้วนะคะก็ยังมีเพจของแต่ละคนด้วยนะคะก็สามารถไปติดตามได้ค่ะแค่พิมพ์ว่า SWEA ทางตัวเลข16ค่ะโอ้ฮัยโอสวัสดียิ้มหน่อยสิจ้าฟังสิว่าในเพลงนี้ส่งหัวใจมาโอ้ฮัยโอสวัสดีเธออยู่ที่ไหนอยากให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรออยู่ออกมาจะมาพบกันส่งสัญญาณรูปหัวใจให้เธอแทนคำว่า